ผู้ใหญ่และรุ่นน้องเขาก็รู้สึกเหมือนหนูเช่นกันค่ะเพราะระบบจักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะเอาก็ที่บอกว่าโลกหมุนเร็วขึ้นไงเออโลกหมุนเร็วขึ้นมีทางด้านนักวิทยาศาสตร์พูดถึงกันนะครับโลกหมุนเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าเวลาหมดเร็วขึ้นทำนองนี้แหละครับแต่ลุงเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้นะลุงจะเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าสำหรับลุงนะฮะเพราะว่ายังไงมันก็เราคือโลกโลกคือเราแปลว่าแค่มันเป็นหนึ่งเดียวกับโลกมันจะเร็วไปจะช้าจะเร็วหรือจะช้ามันก็เวลาสำหรับลุงก็คือคงเดิมคงเดิมนั่นแหละครับสำหรับตัวลุงนะเวลาก็คงเดิมคงเดิมนั่นแหละเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเงี้ยงงไหมครับก็คงงงนะครับว่าหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันแบบไหนล่ะหนึ่งเดียวกันแบบรู้สึกหรือแบบไม่รู้สึกส่วนมากมนุษย์โลกวันนี้99กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไม่รู้สึกแต่ลุงเป็นหนึ่งเดียวกันแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเองมันจะต่างกับใครต่อใครคือตรงนี้แหละถ้ามันจะต่างนะก็ถือว่ากัดแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบลองดูนะครับระหว่างท่านกับผมนะครับเอาละมาถึงสรุปตามความเข้าใจของหนูโอเคคุณพัฒฐานิชต่อนิดหน่อยครับเมื่อกี้เรื่องของโทรศัพท์2เครื่องคุณพัฒฐานิชนะครับลุงพูดถึงสิ่งใดลุง